เรียกว่าเหลืออีกไม่ถึง1สัปดาห์แล้วนะคะเทศกาลตรุษจีนก็กำลังจะมาถึงค่ะจริงๆพูดถึงตรุษจีนก็นึกถึงหลายพื้นที่ที่มักจะมีการจัดงานยิ่งใหญ่นะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยก็ที่เยาวราชนะคะลงใต้ไปก็ภูเก็ตแต่ถ้าภาคกลางเราต้องนึกถึงที่นครสวรรค์แน่นอนนะคะก็ถือว่าเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะสำหรับที่นครสวรรค์ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ติดตั้งโคมไฟหลากสีสันเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะโคมไฟหลากสีสันถูกประดับประดาทั่วเมืองนครสวรรค์ก็ทำให้บรรยากาศเทศกาลตรุษจีนนั้นคึกคักมากขึ้นนะคะโคมไฟเหล่านี้ตกแต่งตั้งแต่บนสะพานเดชาติวงศ์ไล่ต่อเนื่องจนถึงสี่แยกเดชาติวงศ์ค่ะและปากทางเข้าเมืองก็เต็มไปด้วยแสงสีเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ของเมืองปากน้ำโพค่ะส่วนภายในงานนะคะเขาจัดแบ่งโซนตามสีไฟประดับก็ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพกับงานประเพณีที่มีมายาวนานกว่า107ปีไฮไลท์ของงานนี้นะคะคือกิจกรรมพาสปอร์ตเส้นทางแห่งศรัทธาก็คือยังไงล่ะคือจะมีจุดให้เช็คอินสำหรับสายมูทั้งหลายนะเรื่องของความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะขอพรนะคะก็ไปเช็คอินตามพาสปอร์ตเส้นทางแห่งศรัทธานี่เองนะคะก็จะมีสารเหนือไหว้เจ้าขอพรเกล็ดมังกรแก้ชงและพบกับความมงคลที่สารใต้และได้แดงแห่งจันทราหุ่นโคมไฟเที่ยวชิมช็อปพร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมไทยจีนได้ตลอดทั้งงานค่ะทางคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนจัดงานสืบสานพลังแห่งศรัทธารักษาประเพณี107ปีตรุษจีนปากน้ำโพซึ่งงานปีนี้นะคะจัดภายใต้แนวคิดมังกรเบิกฟ้าบุปผาเบ่งบานโดยจัดระหว่างวันที่15ถึง26มกราคมนี้ค่ะเราให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตรุษจีนเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ก็จะเข้าสู่ตรุษจีนของจริงมีการประเมินจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับที่ระบุว่าตรุษจีนปีนี้มูลค่าการค้าขายเนี่ยน่าจะมากถึง 12,000 ล้านบาทโตขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่น่าสนใจที่บอกว่ามูลค่าที่มีการหมุนเวียนในบ้านเราในช่วงตรุษจีนที่โตขึ้น 5% เนี่ยมาจากของแพง 3.5% ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกันล่าสุดจากการสำรวจของกรมการค้าภายในยืนยันว่าณตอนนี้ราคาของไหว้ตรุษจีนยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากในช่วงปกตินะครับราคาเป็ดเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นเป็ดสด300บาทถ้าเป็นเป็ดย่างหรือว่าเป็ดอบเป็ดนึ่ง320ถึง350บาทแต่ต้องจับตาช่วงปลายสัปดาห์นี้20มกราคมนี้วันจ่ายแล้วนะครับก็ต้องดูว่าทิศทางของราคาสินค้าจะปรับตัวมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับ